สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะตัวอย่างกันอีกแล้วนะครับซึ่งเรานั้นก็ได้ดูจบตอนที่4ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตอนที่5นี่ยังไม่มีการเฉลยนะว่าชื่อตอนมันจะชื่อว่าอะไรเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาพูดคุยตัวอย่างกันเลยครับโดยฉากแรกนะครับก็จะเป็นฉากที่ทางกองทัพของทางเอกอนนะครับได้นำศพของเมลิสนะครับที่ตัดเหลือแต่หัวแห่ไปรอบคิงแลนดิ้งเพื่อได้โชว์ว่าการกบฏนี่ไม่แต่มังกรก็ยังเอาไม่อยู่เลยนะครับแล้วก็จะมีฉากที่คนนั้นได้แบกลงอะไรบางอย่างซึ่งภายในน่าจะเป็นเอกอนนะครับแต่ผมก็สงสัยว่าพี่แกแบกโลงกลับมาอย่างนี้นี่คือไม่เกรงใจกันเลยหรือว่าเอกอนจะตายหรือไม่ตายซึ่งอลิเซนนะครับก็ได้ไปดูลูกชายตัวเองนะครับก็เอกอนน่าจะไม่ตายแต่น่าจะเสียโฉมไปแล้วแล้วก็จะฉากตัดมาที่ทางเรนิรานะครับก็ได้มาพูดคุยกับสภาของตัวเองและได้บอกไปว่าตอนนี้เราไม่สามารถท้าทายคิงแลนดิ้งได้แล้วประจวบกับทางท่านหลอกของเรนิราครับกำลังจะจากไปซึ่งเรนิรานะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าถ้าหากว่าไม่มีริเวอร์แลนด์แล้วก็เธอนั้นก็ไม่สามารถสู้ได้ซึ่งก็แปลว่าเขาคนนี้นะครับอาจจะไปสวามิภักดิ์ต่อทางเอกอนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีทางเดมอนทาแกเรียนนะครับตัดสินใจอย่างเรียบง่ายครับโดยในรอบฮาเลนฮอลล์นี่พี่แกครับได้ไปทำการขู่ขวัญ นะครับเราอัศวินในละแวกนั้นนะครับให้มาเกณฑ์คนมาทำการสร้างฮาเลนฮอลล์ของพี่แกนั่นเองครับผมซึ่งวิธีการเกณฑ์คนของพี่แกครับง่ายมากก็คือการเอามังกรไปขู่เลยนั่นเองแล้วก็จะมีฉากนะครับที่ทางเดมอนนะครับพี่แกไม่ได้ไปเพียงแต่เฝ้ามองการสร้างปราสาทเท่านั้นนะครับพี่แกยังไปสร้างปราสาทด้วยตัวเองเว้ยแล้วก็ได้ถูกหลอนอีกเช่นเคยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเดมอนนี่จะสร้างปราสาททันหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆครับตอนนี้ทางเอมอนทาแกเรียนนั้นได้ทำการเลื่อนขั้นกลายเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วนะครับผมในทันทีที่เอกอนนั้นไม่อยู่นั่นเองแล้วก็จะมีฉากที่เซอร์คริสตันโคนครับได้พูดมาประมาณว่าตอนนี้นะสงครามจะขึ้นอยู่กับมังกรแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีฉากที่ทางเจเซริสเวลาเลียนนะครับได้ไปทำการเจรจากับตระกูลเฟย์นั่นเองและแน่นอนครับเงื่อนไขของตระกูลเฟย์ตามที่เรารู้กันนั่นก็คือการแต่งงานส่วนเรนิรานะครับก็ยังได้มาปรึกษากับทางมิสซารีอีกเช่นเคยนะครับพูดถึงช่วงเวลาที่กษัตริย์วิเซริสนั้นยังอยู่และเต็มไปด้วยความสงบสุขแต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมตอนนี้ในคิงแลนดิ้งครับเกิดการจราจรไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลกลใดประการใดนะครับแล้วก็จะมีฉากนะครับที่เซอร์คริสตันโคนะครับได้พูดมาประมาณว่าสิ่งที่เราทำในตอนนี้นั้นแย่มากไม่รู้ว่าสิ่งที่แกพูดถึงหมายถึงว่าแกนั้นได้ตั้งทองกับอลิเซนหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าจะมีฉากได้มีชายคนหนึ่งนะครับพุ่งเข้ามาหาทางเรนิราซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะก็คอยลุ้นกันต่อไปนะครับโดยฉากที่ผมอยากจะดูมากที่สุดในตัวอย่างนี้นะครับอย่างฉากของลอร์ดคอลิสหรือฉากที่คนนะครับพูดถึงการตายของเมลิสและเจ้าหญิงเลนิสนี่ไม่มีกล่าวถึงนะครับในตัวอย่างไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะไม่รู้ว่าลอร์ดคอลิสตอนนี้เป็นยังไงครับอยากรู้สภาพของพี่แกเหมือนกันว่ารู้สึกเศร้ามากน้อยประการใดนะและสิ่งที่ผมอยากจะรู้อีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าเมื่อไหร่เดมอนทาแกเรียนเนี่ยแกจะเลิกหลอนยาสักทีนะอยากจะรู้เหมือนกัน